ดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าทำไมคันชักเยอรมันหรือว่าคันชักฝรั่งเศสที่เราเห็นกันเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากนะคะวันนี้นะจะพาทุกคนมาดูแบบโอเวอร์วิวนะคะว่าทำไมสำหรับโบที่เป็นแบบระดับมืออาชีพขึ้นไปนะคะหรือว่าระดับที่เราใช้แบบเป็นไม้พาราบุโคไม้พาราบุโคในเกรดที่เริ่มเป็นระดับกลางขึ้นไปเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีความต่างจากโบที่เป็นเกรดนักเรียนเพราะว่าขั้นตอนการทำมันยุ่งยากแล้วก็มันต้องมีการใช้อุปกรณ์เยอะโดยที่ช่างที่ทำเนี่ยก็จะเป็นช่างที่ทำเนี่ยแฮนด์เมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่การวัดการวัดการเช็คสเกลทุกครั้งที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นโบเหลี่ยมออกตะก้อนหรือว่าเป็นบราวน์สติ๊กหรือโบกลมเนี่ยสองเทคนิคนี้ก็ยากหมดเพราะว่าเขาบอกทุกครั้งเนี่ยมันทำผิดไม่ได้เพราะทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันต้องเช็คน้ำหนักไปในตัวแล้วในระหว่างที่ทำเนี่ยก็ต้องเช็คไปด้วยว่าสัดส่วนในการแต่ละด้านเนี่ยมันสมดุลไหมบางไปไหมหนาไปไหมน้ำหนักของคันชักแต่ละคันมันเลยมีสมดุลหรือที่เราเรียกกันว่าบาลานซ์ของคันชักอ่ะต่างกันเพราะว่าคันชักที่มีบาลานซ์มันต่างกันจากไหนต่างกันจากเวลาที่คุณใส่หางม้าแล้วคุณใส่อุปกรณ์คุณใส่สกรูคุณใส่ฟล็อกเรียบร้อยฟล็อกแต่ละตัวหรือว่าแมทเทียลคือวัสดุที่ใช้ในการประกอบคันชักเนี่ยไม่ว่าคุณจะใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปในตัวคันชักเนี่ยนะคะมันจะมีผลกับน้ำหนักกับบาลานซ์ของคันชักเสมอดังนั้นถ้าเวลาคุณเปลี่ยนฟล็อกน้ำหนักคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าเวลาคุณใส่หางม้าต่างกันหรือว่าตัวปลั๊กที่เปลี่ยนต่างกันน้ำหนักกับบาลานซ์ก็จะเปลี่ยนไปโดยที่ช่างที่เขาเป็นช่างเก่งๆอย่างเป็นมาสเตอร์เนี่ยเขาจะมีเทคนิคในการที่จะทำให้มันกลับมาเป็นบาลานซ์ที่สบายมือกับผู้เล่นฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะมีความประทับใจทุกครั้งที่เวลาคนเล่นเนี่ยพอได้จับแล้วบอก this is my ball นั่นก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าฉันเจอคันชักที่ใช่ของฉันแล้วเหมือนเขาเกิดมาเพื่อเราอะนะก็มันก็เลยเป็นความที่ว่ามันไม่แพงเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอะซื้อคันชักที่เป็นระดับมาสเตอร์ขึ้นไปหรือว่าเป็นคันชักที่คุณยอมลงทุนกับมันที่ว่ายอมจ่ายแพงหน่อยเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรอะในงานฝีมืองานช่างอะทุกคนอะเนี่ยคือค่าฝีมือค่าเหมือนกับดีไซเนอร์เนาะดีไซเนอร์ก็จะมีค่าครีเอทีฟค่าความคิดสร้างสรรค์ของเขาเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาจากการทำมือแท้ๆแล้วกว่าจะทำได้เนี่ยมันต้องใช้ความประณีตสูงมากเพื่อจะออกมาได้คันชักแต่ละคันเพราะมันก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกหวังว่าคนที่ได้คันชักที่ตัวเองซื้อไปเนี่ยนะก็คงจะมีความสุขแล้วก็ประทับใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ไปเพราะว่าคันชักทุกคันน่ะเกิดจากความตั้งใจของผู้ทำอยู่แล้ว